สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะสวัสดีพี่เปียกแล้วก็สวัสดีพี่เอกด้วยนะคะสวัสดีครับทุกคนฮะสวัสดีครสับวัสพดีี่เปีครยักบครสวัับสดีครับสควัส่ะดีครับขอต้พอีน่เรอับกทุคกรับท่านนะคะเข้าสู่รายการ Smart Trade MT5 ค่ะเป็นโปรแกรมใหม่แห่งโลกอนาคตนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรามีวิทยากรรับเชิญนะคะนั่นก็คือพี่เอกคุณเจเดชคูหาการค่ะ CEO Top Trader นะคะมาเป็นผู้บรรยายให้กับเราในวันนี้นะคะก็จะมีข้อมูลใหม่ๆแล้วก็มีการอัปเดตตลาดนะคะกับเครื่องมือ MT5 นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมคะพี่เปี๊ยกพี่เอกเอาไดเลย้ครับเอาเลยพครั้บอไมด้มานานแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอเริ่มกันที่การอัปเดตตลาดกับเครื่องมือ Smart Trade MT5 ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่เอกค่ะโอเคได้เลยครับบนหน้าจอครับพี่เปียครับคนี่่ะคือดัชนีเซ็ตนะครับ Time Frame Day เดี๋ยววันนี้พยายามจะไปแรปอัพเร็วๆนะฮะสีขาวนี้ต้นทุนเฉลี่ยเดือนนี้นะครับและค่ะสีขาวอันนี้คือต้นทุนเฉลี่ยเดือนที่แล้วอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละตอนนั้นสัปดาห์ที่แล้วเราอยู่กันแท่งที่แท่งนี้นะฮะเราเคยอธิบายไปแล้วว่าทำไมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพอราคาขึ้นไปแชะ VWAP Monthly แล้วเกิดแรงขายทำกำไรเป็นธรรมชาติเมื่อราคาเด้งขึ้นไปเจอแนวต้านที่เป็น VWAP มีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายออกกันอยู่แถวนี้เยอะก็เป็นธรรมชาติครับที่ตัวเทขายออกมาคราวนี้ Battle Zone อยู่ไหนจริงๆแล้ว Battle Zone ก็อยู่ในโซนนี้แหละนะฮะความหมายในบริบทนี้คืออะไรความหมายในบริบทนี้คือสังเกตดูนะฮะสีเหลืองนี้นะฮะคือต้นทุนเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์จังหวะที่กองทุนเนี่ยรากขึ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเมื่อ3สัปดาห์ก่อนเนี่ยเขารากขึ้นไปช่วงนี้ก่อนนี้รากขึ้นไปเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะฮะต้นทุนเฉลี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือเส้นสีเหลืองตรงนี้เลยที่ผมกำลังดอกจันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากได้ของถูกกว่าของคุณจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องหาจังหวะมองเกมแบทเทิลโซนตั้งแต่โซนนี้ลงมาเพราะเรารู้ว่า VWAP Weekly เมื่อ3สัปดาห์ก่อนอยู่แถวๆตรงนั้นนะตอนนี้ราคาก็ลงมาจ่อกันอยู่ตรงนี้แล้วทำตัวเรียกว่าแทบจะเรียกว่าดับเบิ้ลแฮมเมอร์เลยมั้งเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้นะฮะถ้าจะเป็นดับเบิ้ลแฮมเมอร์เลยนะฮะคำถามคือจะรับอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าจะรับอยู่ไหมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคืนนี้ดาวโจนส์จะเป็นไงแต่ว่าถามว่าต้านสำคัญที่เราพอจะอนุมานในเชิงสมมติฐานของ VWAP อยู่ตรงไหนเรามาดูกันซิว่าเป็นไปได้ไหมต้านนี้นะฮะอันแรกเลยเราอาจจะมาร์กไว้เลยว่าต้นทุนเฉลี่ยเดือนนี้แหละเป็นแนวจุดสำคัญตรงนี้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะวางโซนได้ตั้งแต่ VWAP ตรงนี้เลยมองเป็นกรอบโซนแสดงว่าตอนนี้กำลังอยู่วันนี้เหมือนอยากจะพยายามขึ้นไปทดสอบแล้วทีหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเอาไม่ไหวถามว่าตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะถ้าเอากันเป๊ะๆ เลยนะฮะดัชนีวันนี้อยู่ที่1386ใช่ไหมเราเห็นต้นเฉลี่ยเดือนเนี่ยตอนนี้อยู่มาสัก1,400นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะชวนเพื่อนๆคิดเอาไว้แล้วกันว่าโซนแนวต้านดูจากทางเฟรมเดย์ง่ายๆก่อนแล้วกันนะก็อยู่ตั้งแต่1397จนถึงประมาณสัก1,400 1,402แถวๆนี้เนาะสัก 3-4 จุดแถวๆนี้ที่มองว่าเป็นโซนต้านนะส่วนรับล่ะตอนนี้ก็คงต้องเลือกสักโลหนึ่งแล้วแหละนะสมมุติถ้าเพื่อนๆเลือกโลล่างเลือกโรร่างตอนนี้กรอบก็จะเป็นอย่างนี้เลยตอนนี้นะกรอบก็จะกลายเป็นอย่างนี้เลยเปลี่ยนมีจุดหมุนก็คือต้นทุนเฉลี่ยสัปดาห์นี้เป็นจุดหมุนซึ่งเผอิญวันนี้ราคาสามารถยืนเหนือต้นทุนเฉลี่ยสัปดาห์นี้ได้แล้วก็คือเรียกว่ายืนเหนือต้นทุนเฉลี่ยเมื่อวานกับวันนี้รวมกันนะเพราะผ่านมาได้2วันนะเพราะนั้นเราอาจจะมองว่าต้านอยู่แถว1397 1,402ใช่หรือไม่ส่วนจุดโลสำคัญของกรอบนี้ก็คือโลในรอบนี้นั่นเองจุดหมุนก็คืออยู่ที่ตรงนี้แหละนะฮะพยายามดังนั้นพรุ่งนี้พยายามเชียร์ให้ดัชนียืนอยู่เหนือ1384ให้ได้แล้วกันนะถ้าพรุ่งนี้ดัชนียืนอยู่เหนือ1384ได้แข็งแรงก็ตอนนี้มัน1386นี่ถ้าวันนี้ยืนได้แข็งแรงก็ลุ้นไปแบบนี้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าชวนเพื่อนๆคิดนะถ้าสมมติว่ายืนได้แล้วเงินกับช่วงเช้าเนี่ยเงินกับอะไรเข้านะฮะได้แข็งแรงหรือตอนเนี้ย
ตลาดเปิดมันตลาดวันนี้ไม่รู้ใครซื้อสุทธินะเดี๋ยวเราไปดูกันได้นะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เงินไหลเข้ายืนเหลือง 384 ได้กระดกพลิกตัวอีกทีหนึ่งอาจจะวิ่งมาที่ต้นทุนเฉลี่ยประจำเดือนนี้ 1397,402 ได้หรือเปล่านะฟีลลิ่งแบบนี้นะประมาณนี้อันนี้คือในส่วนของเซตละกันแต่ถ้าสมมติว่ายืนไม่ได้โชคร้ายยิ่งหลุดต่ำกว่า1384ลงมาอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเล่นยากหน่อยเพราะว่าเจ้ามือรอบนี้เป็นรายย่อยนะฮะรายย่อยก็จะอย่างที่รู้กันนะฮะซื้อเท่าไรซื้อทีไรก็ลงมาตลอดนะฮะโฟลตอนนี้ตั้งแต่ยอดบนสุดเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยแป๊บเดียวนะพี่เปี๊ยกตั้งแต่ยอดบนสุดนี้เลยเนี่ยตั้งแต่วันที่30เดือน8ตอนนี้ย่อยซื้อไปแล้วนะสะสมไปแล้วรวยจัดประหยัดจริงนะ36,000 ล้านบาทข้อขวาซื้อสุทธิมานะฮะ 36,000 ล้านบาทฝรั่งก็ซัดเงินไหลออกไปแล้ว 50,000 ล้านนะฮะในช่วงแค่ตั้งแต่วันที่30เดือน8จนถึงตอนนี้ดัชนีเริ่มออกข้างเล็กน้อยสำคัญก็คือกลับขึ้นมายืน 1,400-1,397 ให้ได้ให้แข็งแรงแล้วเงินไหลเข้าต่อเนื่องแล้วถ้าจะดีมากก็ฝรั่งกลับมาซื้อสุทธิแบบนี้ก็เป็นอะไรที่กิ๊บเก๋เวลิกูดเลยก็ต้องมารุ้นกันนะครับว่าคนประคองเกงรอบนี้อย่างกองทุนที่เริ่มเก็บของขึ้นมาตั้งแต่ RSI Niche Divergence เนี่ยกองทุนเขาจะเอายังไงกันดีถ้าเขาไม่หนีเขาอยากจะไปต่อก็ประคองกันไปฟูลลิ่งประมาณนี้นะโอเคตรงนี้ถ้าเฟรมเอตรงนี้พี่เอ็กซ์น่าจะเนี่ยเนาะพี่เอ็กซ์มีนะฮะดัชนีเซ็ตถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปต่อที่ S10 แซ่บ 2-3 เลยแล้วกันนะฮะไปกันแบบวัยรุ่นเร็วๆเลยนะไปดูกันเลยฮะบนหน้าจอนะฮะนี่คือ S10 แซ่บ 2-3 ไทม์เฟรม30นาทีนะฮะผมเจาะเข้ามาในโครงสร้างในอินทราเดย์ในไทม์เฟรม30นาทีเพื่อนๆดูแล้วกันว่าตอนนี้โครงสร้างกราฟหน้าตาแบบไหนแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเบรกตรงไหนแล้วได้รุ้นนะฮะ S50Z23 นะฮะ time frame 30นาทีตอนนี้บนหน้าจอตอนนี้นะฮะเราพบว่าอย่างที่เราเคยบอกกันไปว่าเคยมีกองกำลังไปซ่าฝ่ายตอนนั้นที่คุยกันไว้ว่าออยู่หนาแน่นแถวแถว883เมื่อ2สัปดาห์ก่อนจำนวน 200,000 สัญญาที่เคยแมตช์กันจริงทั้งลองและช็อตเนี่ยพอราคาขึ้นมาทดสอบเปี้ยงปุ๊บแล้วเจอปืนกลกึ่งอัตโนมัติยิงตุ้มและเทะตายไปหมดเลยสำหรับพวกที่ไล่ซื้อขึ้นมานะครับณตอนนี้เกม S10 Z23 ลงมาอยู่ในโซนแบทเทิลโซนที่สำคัญทำไมเรียกว่าแบทเทิลโซนที่สำคัญคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าเวลาเรานับไพ่บนโต๊ะเราจะพบว่าช่วงที่เขารากขึ้นไปตรงนี้ในก้อนนี้เนี่ยมันคือ3สัปดาห์ที่แล้วแล้วต้นทุนเฉลี่ยของ3สัปดาห์ที่แล้วอยู่ในช็อตนี้นะอยู่ก้อนนี้เพราะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากจะได้ของถูกคุณควรอยากคุณก็ควรจะได้ของในช่วงที่ถูกกับต้นทุนเฉลี่ยของชาวบ้านที่เขาไล่กันขึ้นไปถูกไหมฮะเพราะนั้นแบทเทิลโซนก็จะอยู่ในกรอบสไตล์อย่างนี้แหละต่ำกว่าแถวๆเนี้ย864อะไรลงมาฟิลลิ่งแบบนี้เนาะตอนนี้ราคาถูกกดต่ำกว่าอยู่864ทำตัวอาการคล้ายๆกับเรียกว่า head and shoulder กับหัวสำคัญคือพรุ่งนี้เลยถ้าพรุ่งนี้ไม่ระเบิดขึ้นไปต้องเรียกว่าอาจจะเหนื่อยได้เลยนะเพราะนั้นจับตาดูพรุ่งนี้ให้ดีว่าจะระเบิดขึ้นไปได้หรือเปล่านะ head and shoulder กับหัวยังไงผมขออนุญาตวาดดูแบบนี้นะแชะแบบนี้ถ้าตรงนี้อาจจะเป็นเฮดได้ไหมตรงนี้อาจจะเป็นไหล่ซ้ายได้ไหมอันนี้เป็นไหล่ขวาได้ไหมเพราะนั้นจุดเน็กไลน์คือช็อตนี้ถูกไหมฮะเพราะจุดเน็กไลน์ของรอบนี้ตรงกับต้นทุนเฉลี่ยประจำเดือนนี้ของ S10 Z23 หรือ time frame 30นาทีพอดีเลยเพราะว่าดัชนีในตลาดตั้งใจที่จะขึ้นมาทดสอบเปี้ยงแล้วเงินไหลออกเปี้ยงเมื่อเช้าปุ๊บแล้วเงินไหลออกอาการอย่างนี้บอกถึง reflexivity กระดุกพลิกกลับขึ้นมาอีกทีนึงได้ถ้าเน้นชัวร์หน่อยคุณอาจจะเป็นเหลือเกินที่จะต้องรอให้ยืนเหนือ8อะไรทำนองนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้มันดีๆหน่อยถ้าคุณจะเน้นชัวร์หน่อยนะฮะคุณอาจจะต้องรอให้ลุ้นให้มันขึ้นมายืนเหนือ868แล้วค่อยว่ากันแต่ถ้าสมมติว่าคิดว่าทนไม่ได้หรอก868นะฮะอยากจะหาจุดเขาทำให้เร็วกว่านี้นั่นหมายความว่าคุณอาจจะพิจารณาดูว่าเอ๊ะโซนตรงเนี้ยเป็นไปได้ไหมมาดูนะฮะโซนที่เป็นไปได้เนี่ยตอนนี้นะแมตช์ของกันเยอะที่สุดเนี่ย862เนี่ยนะก็
ก็คือราคาปิดแต่วันนี้แหละ282,505สัญญาแมตช์ทั้งรองและช็อตตั้งแต่ช่วงกลางเดือนออกโทเบอร์เนาะที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เลย200,000กว่าสัญญาวอลุ่มแม็กออก็อยู่ตรงนี้จุดนี้สำคัญเพราะนั้นผมจะอ่านเกมแบบนี้ว่าขอตั้งสมมติฐานว่ารับสำคัญแชะแชะแชะกรอบเนี่ย868แล้วก็โล853อะไรแถวๆนี้แล้วกันตึงตึงจุดหมุนคือเหลืองนี้ประมาณสัก861แถวๆนี้ตอนนี้ราคากระพริบอยู่ 862.3 ณวินาทีนี้เพราะนั้นคุณต้องเชียร์ให้ดัชนีเล่นอยู่โซนบนถ้าพรุ่งนี้โชคร้ายดัชนีลงมาเล่นโซนล่างมันจะดูไม่น่ารักวันนั้นเราจะเป็นเหลือเกินที่ต้องเชียร์ให้พุ่งแทนดัชนียืนขึ้นมาเล่นโซนบนก่อนตั้งแต่861จน868เพื่อฝันว่ามันจะเบรก868ได้ขอให้เบรก868ได้เดี๋ยวก็จะมีข่าวดีเองฟีลลิ่งประมาณนี้ฟีลลิ่งประมาณนี้เพราะนั้นกรอบแนวต้านน่าจะไม่หนีอะไรจากประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าถ้าต้องรอลุ้น868รอไม่ไหวหรอกอยากจะรุยบ้านงานเลยอยากจะมั่วบ้านงานทันทีเลยก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆนะฮะก็ควรจะทะลุ864ให้ได้864ก็ควรจะทะลุให้ได้ถ้าทะลุ864ได้ก็เผื่อได้ไป868ได้หรือไม่ไม่มีใครรู้อนาคตนะฮะเพื่อนๆลองประเมินดูแล้วกันอันนี้คือสำหรับคนคิดเร็วทำเร็วแล้วกันแต่อย่างที่บอกไปถ้าคุณเน้นเร็วเนี่ยโอกาสผิดพลาดก็สูงเพราะว่าธรรมชาติของวอลาไทล์เนี่ยตอนนี้เรียกว่าแกว่งบวกลบ volatility 3% เป็นเรื่องปกติมากเลยนะดัชนีแกว่งบ้งบ้างบ้งบ้างบ้งบ้างอย่างเงี้ย 3% บวกลบเป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วนะสำหรับตลาดบ้านเรานะฟิลลิ่งแบบนี้ก็สนุกดีนะบอกกับการเล่นวางเกมดีๆนะวอลาไทล์สูงหาเงินได้นะอยู่ที่คุณจะวางกลยุทธการเทรดยังไงก็ลองมองดูว่าเป็นไปได้ไหมที่ขายรูป head and shoulder อย่างที่บอกไว้เป็นไปได้ไหมที่จะทะลุ868หรือถ้าชอบไปก็864จะ follow ตามหรือเปล่าประเมินดูแต่แน่นอนถ้าหลุดโล853เพื่อนๆอาจจะต้องวางเกมให้ดีแล้วกันว่าจะแอคชั่นยังไงนะตรงนี้พี่เปียกอยากมีอะไรเสริมไหมฮะไม่ละครับว่าไปเลยครับเดี๋ยวเราไปลุยหุ้นกันดีกว่าโอเคทีเฟกเนี่ยคนที่เล่นคนที่เล่นทีเฟกก็คงเห็นช่องเล่นอยู่แล้วล่ะเพราะมันกรอบครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมเอา AI ไปช่วยดูแล้วกันนะตอนนี้ AI ผมฮอตฮิตกันมากเลยนะฮะหลายวันที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่ารวยกันทำเงินกันกระจุยเลยนะฮะคุณกดรูปบ้านไปนะคุณใช้ไทม์เฟรม5นาทีใส่ Moving All เข้าไปนะเรียกว่าตอนนี้เช้านี้เล่นกันไป 2-3 รอบนะฮะโอเคผมใช้พีเรียด30นะครับโมเดล A2 นะฮะเคยทำการแบ็กเทสให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมลองแบ็กเทสให้ทุกคนดูนะฮะคุณลากเส้นฟ้าไปในอดีตเนาะอันนี้ทีเฟกใช่ไหมอาจารย์เอกทีเฟกใช่ไหมนี่ทีเฟกครับใช้10 ถ้า 2-3ไทม์เฟรม5นาทีนะฮะใช้โมเดล A2 พีเรียด30ลองแบ็กเทสมาปั้งจะพบว่าโมเดล A2 พีเรียด30มีความแม่นยำที่ใช้ได้นะครับ profit factor ยิ่งใช้ได้ใหญ่เลย reward ต่อ risk 2.8 เท่านะฮะฝั่งช็อตเหมือนกันนะฮะโดยรวมแล้วผลตอบแทนออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะตอนนี้ในช่วงอาทิตย์กว่าที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเรียกว่าคมคายเลยแล้วกันมีช่วงตั้งแต่8พฤศจิกายนน่ะ8พฤศจิกายนน่ะเปิดลองตรงนี้มาช็อตกินยาวๆมาเปิดลองข้างล่างตรงนี้แล้วมาช็อตตอนสิ้นวันกินไปยาวๆนะมีฟอลบ้างแล้วก็เมื่อวานก็มีการเปิดช็อตลงมาแล้วก็เปิดลองทิ้งไว้นะฮะแล้วก็ข้ามไปเลยนะฮะเปียงเข้าไปวันนี้ช็อตตั้งแต่เช้ามานะฮะแล้วก็มาทำกำไรข้างล่างแล้วก็ช่วงบ่ายมาเปิดก่อนตลาดปิดมาเปิดลองทิ้งไว้นะฮะอันนี้คือโรบอทนะฮะถ้าคุณไม่อยากคิดอะไรเยอะคุณมาเป็นเจ้านาย AI นะฮะให้ AI ทำการบ้านมาให้หาสัญญาณมาให้คุณดูเขียวแดงประเมินเกมวางแผนการลบของคุณก็ง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคอ่ะมาดูกันต่อเลยฮะพี่เปียงคราวนี้หุ้นใช่ไหมพี่ครับผมวันนี้ทำกันบ้านหุ้นมาให้นะฮะค่ะสองท่าแล้วกันเอาท่าแรกแล้วกันนะครับ
เป็นฟังก์ชันใหม่เลยหุ้นซิ่งวอลุ่มผิดปกตินะฮะผมให้บอทมาเลยนะฮะกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะยังไม่มีในโปรแกรมของทุกท่านนะฮะแต่เดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวสิ้นเดือนใกล้ๆสิ้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวประมาณไม่เกินต้นเดือนหน้าอะไรกันเดี๋ยวจะมีฟังก์ชันเรียกว่าเปอร์เซ็นต์วอลุ่มคอมแพร์มาลูกค้ากดไปทีเดียวปั้งเดี๋ยวมันจะเจาะแจ้ให้เลยว่าเฮ้ยแต่เช้าเนี่ยหุ้นตัวไหนวิ่งวอลุ่มผิดปกตินะฮะจับตาดูได้เร็วไทม์อย่างวันนี้นะฮะพี่เปียบนหน้าจอครับผมเรียงลำดับมาให้เป็นหุ้นที่เงินไหลเข้าด้วยวันนี้นะแล้วก็วอลุ่มเนี่ยเรียกว่าผิดปกติมาจากค่าเฉลี่ยวอลุ่ม5วันทำการบนหน้าจอครับพี่เปียกพี่เปียกมีชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับวันนี้แพน B ต้องเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ VC ก็คือเปอร์เซ็นต์วอลุ่มคอมแพร์เยอะสุดความหมายคืออะไรวอลุ่มเฉลี่ยของแพน B 5วันที่ผ่านมาคือ7ล้านวอลุ่มวันนี้27ล้านแต่ต้องบอกก่อนนะลูกค้าเห็นแพลน B ตั้งแต่เช้าแล้วนะด้านขวามือนี้คือกราฟนะครับด้านขวามือนี้ครับเงินไหลเข้าแพน B ขวาซื้อสุทธิ56ล้านบาทนะ point of control ก็คือว่ามีวอลุ่มออกันหนาแน่นที่สุดกับหุ้นแพน B เนี่ยในช่วง5วันที่ผ่านมาคือ 8.05 บาทตอนนี้ราคาอยู่ 8.10 เหนือกว่ามาสักหนึ่งประมาณสักช่องนึงประมาณนั้นนะพี่เปี๊ยกมีชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับนี่เลยตัว2ตัวแรกเลยครับแพน B กับ OR ครับแพน B กับ OR นะ OR นี่บวกมา 6% ลูกค้าผมเห็นตั้งแต่เช้าเลยสแกนสุดนี้นะเปอร์เซ็นต์วอลุ่มคอมแพร์นี่ 293% ความหมายคือวอลุ่มเฉลี่ย5วันที่ผ่านมาคือ16ล้าน OR ตอนนี้47ล้านนะเงินไหลเข้า179ล้านpoint of control ติดออเดอร์กันเยอะคือ 18.5 บาทต้นทุนเฉลี่ยอยู่ 18.5 บาทตอนนี้ราคา 19.2 อยู่เหนือ point of control ไปแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกราฟกันดูแล้วกันมาดูกันเปิดกราฟ OR เข้าไปนะครับเปี้ยงเข้าไปทรงมาแบบนี้เลยพี่เปี้ยงทรงแบบนี้พิมพ์นิยมมาเลยนะแท่งเขียวใหญ่มาแบบนี้เลยแล้วก็เบรกขึ้นมาเลยเป็นอย่างนี้คำถามคือกล้าไร่หรือเปล่าถูกไหมถ้าเพื่อนๆไม่กล้าไร่แล้วอะไรอยู่ตรงไหนผมพาไปดูให้ละกันใส่แว็บมันเข้าไปปั้งแล้วไปดูหน่อยซิว่าต้นทุนเฉลี่ยในแต่ละเดือนเป็นยังไงโอเคเราจะพบว่าต้นทุนเฉลี่ยของเดือนนี้ OR เนี่ยอยู่ที่ 18.6 นะฮะต้นทุนเฉลี่ยเดือนนี้เลยนะวอลุ่มแมทออกันหนาแน่นเนี่ย 18.1 66ล้านหุ้นนะเพราะนั้นลองจินตนาการว่ามีกองกำลังเนี่ยเก็บของอยู่ตรงนี้66ล้านหุ้นย่อทรูแบ็กลงมาปั๊บไม่หลุดโลเดิมพุ่งทีเดียวเลยปั้งเข้าไปถ้าถามว่าต้านระยะสั้นมีตรงไหนอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยว่าต้นทุนเฉลี่ยเมื่อ3เดือนที่แล้วอยู่แถวๆนี้คำถามคือเมื่อขึ้นมาทดสอบใกล้ๆอาจจะเจอแรงขายได้หรือไม่ถ้าเจอแรงขายแล้วย่อลงมาจุดโทรแบ็กสำคัญที่อาจจะมองเกมไว้อยู่ก็อาจจะมองแต่ 18.8 จนถึงโซนสักแถวๆ 18.5 โซนนี้ว่าเป็นจุดโทรแบ็กที่สำคัญได้หรือเปล่านะลองประเมินดูสไตล์นี้ OR น่าจะเป็นสไตล์หุ้นต้นรอบแหละเพราะว่าตั้งแต่ IPO มาไม่น่าจะเคยมีใครได้กำไรมาหรือเปล่าลงมาตั้งแต่ชาติปางก่อนคำถามก็คือจะเปลี่ยนแนวโน้มหรือยังจะถึงยุคเวลาของ OR ให้ได้ชื่นใจเขาบ้างหรือยังตอนนี้ได้รุ้นกับ Channel แบบนี้เลยนะใครไม่ใช่สายไล่ราคาคุณก็อาจต้องรอโทรแบ็กแต่ใครที่ชอบมั่วบ้านงานเตรียมจ่อเบรกสังเกตหน่อยว่า 19.35 จนมาถึง 19.8 อาจจะกลายเป็นต้านสำคัญแล้วกันได้ไหมประเมินดูแล้วกันนะครับสำหรับ OR นะครับโอเคโอเคค่ะตัวแพลน B ใช่ไหมพี่เปี๊ยกไปดูกันเลยใช่ค่ะคู่นี้คู่นี้น่าจะทรงคล้ายๆกันอ่ะแพน B ทรงมาไม่เหมือน OR หน่อย OR นี่เรียกว่าลงมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแพน B นี่ขึ้นมาปั๊บแล้วก็เรียกว่า
ป็นดับเบิลบอททอมมาประมาณสัก5รอบหลุดลงมานี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะวันนั้นอย่าให้หลุดแล้วกันอย่าให้หลุดแล้วกันนะสำหรับแพลน B นะเป็นกำลังใจให้เขาด้วยถามว่าตอนนี้แพลน B ต้านตรงไหนบ้างยังไง VWAP Money ต้นทุนเฉลี่ยในแต่ละเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ผมพาไปดูกันพร้อมๆกันเลยโอเคตอนนี้เราเจอแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้กรอบก็อยู่ตรงนี้แหละลองจินตนาการตามผมนะแพลน B เนี่ยต้นทุนเฉลี่ยเดือนที่แล้วอยู่นี่ 8.17 ราคาพยายามขึ้นมาแชะทีหนึ่งล่วงวันนี้แชะทีหนึ่งยังไม่ผ่านเพราะนั้นจะเป็นเหลือเกินพรุ่งนี้ต้องพยายามเชียร์ให้ผ่านได้ถ้าผ่านไม่ได้ลงมาอีกทีหนึ่งนี้มันจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะเพราะนั้นลองดูครับตอนนี้ราคา 8.15 8.1 พยายามทะลุเชียร์ให้ทะลุขึ้นไปนู่นแหละ 8.2 ให้ได้แล้วกันนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยกับตัวแพลน B นะแต่ว่าโซนราคาตรงนี้แหละ 8.1 บาทตรงเนี้ยแมตช์กันเยอะนะ 48.5 ล้านหุ้นนะเพราะนั้นเกมนี้เพื่อนๆเราประเมินเกมแล้วกันว่าอาจจะเป็นเกมแบบนี้ได้ไหมลองมาดูนะฮะลองดูว่าต้านตรงเนี้ยต้องระมัดระวังไหมแล้วจุดหนีเนี่ยเป็นตรงนี้ได้ไหมถ้าจุดหนีคุณจะหนีที่โลนี้คือหนีโลนี้อาจจะไม่ไหวไหมเพราะว่ามันไหลรอบเหลือเกินกลัวมันจะเทขายไม่ทันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเกมนี้1ต่อ1เนี่ยสู้หรือเปล่า1ต่อ1สู้ไหมอาจจะไม่ใช่1ต่อ1ซะทีเดียวด้วยซ้ำนะประมาณนี้นะฮะสำหรับแพลน B นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับหุ้นที่วันนี้วอลลุ่มผิดปกติตั้งแต่เช้าโปรแกรมนี้เห็นตั้งแต่เช้าแล้วใครยังไม่มีเครื่องมือแคปรูปไว้ก่อนได้มีตัวไหนชอบไหมฮะพี่เปียกพี่เอกมีคำถามในไลฟ์เราอ่ะคือวันนี้ตัวที่มีวอลลุ่มผิดปกตินะเป็นขาลงก็มีนะคือฮาน่าพี่เอกฝากช่วยดูฮาน่าใช่ไหมโอเคมาดูฮาน่าคือไอ้วอลลุ่มผิดปกติเนี่ยมันมีทั้งขึ้นทั้งลงถูกปะผมคัดมาตัววิ่งไงเอออยู่คัดมาตัวขึ้นไงนี่คำถามคือตัวลงบนหน้าจอเนี่ยอันนี้คือคัดมาเฉพาะแบบตัวที่แบบเงินไหลเข้าอะไรเงี้ยเงินไหลเข้าวิ่งได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าฮาน่ามาดูกันฮาน่านี่เรียกว่าไงเดียต้องทำใจเลยไหมลงมาแบบนี้โอเคคราวนี้มาดูกันต้องบอกแบบนี้ว่าอันแรกเลยเนี่ยผมจะพาไปหาแบบนี้ให้ก่อนแล้วกันไปหาแนวรับสำคัญจากนี้ก่อนถ้าเป็นสไตล์ผมนะผมวัดจากฐานล่างนี่ก่อนแล้วผมก็ไปวัดยอดบนก่อนโอเคมันก็นิสัยแบบนี้ครับเจ้ามือก็คือว่าคุณวัดจากล่างขึ้นไปบนเพื่อดูว่าในการไล่ราคาขึ้นไปตรงนี้ต้นทุนเฉลี่ยของทุกคนอะโดยเฉลี่ยแล้วอะบนโต๊ะเนี่ยในช่วงเส้นฟ้าจนถึงเส้นชมพูอยู่ที่เท่าไหร่โรบอทบอกว่าเจ้านายอยู่ที่ 50.15 วีแวบก็คือเส้นชมพูนี้เพราะนั้นไม่แปลกใจที่นายตลาดเนี่ยเลือกที่วันนี้เนี่ยเลือกที่วันศุกร์เนี่ยมาจ่อที่วีแวบเพื่อให้เกิดอาการลังเลสงสัยก่อนเลยว่าจะรับได้ไหมแล้ววันนี้ตั้งใจกระโดดข้ามไปเลยข้ามต้นทุนเฉลี่ยของทุกคนในประเทศที่เคยแมตช์กันอยู่ในช่วงโลจนถึงไฮอ่ะนี่คือการเล่นเกมนี่คือการวางเกมมาอย่างชัดเจนอยู่แล้ว กระโดดข้ามป้องก็รั่วเลยยิ่งทะลุวอลุ่มแม็กพอยต์ออฟคอนโทรลก็ไปกันใหญ่ทีนี้ณตอนนี้ก็ต้องอนุมานไว้ก่อนว่าโซนต้านมาดูก่อนนะดูขาขึ้นก่อนนะโซนต้านเนี่ยก็คือตั้งแต่ 47.5 จนถึงข้างบนนี้เลย50บาทกว้างหน่อยเพราะว่าวอลาไทล์สูงถูกไหมก็ตั้งแต่เนี่ย 47.5 จนถึงข้างบนตรงนี้เนาะนี่โซนต้านคือปกติหุ้นสไตล์เงี้ยเรามองว่ามันลงแล้วไงหุ้นลงเราไม่ค่อยหาแนวรับไงเราจะไปหาแนวต้านนึกไงต้านที่สำคัญว่าถ้ามันกลับตัวได้มันจะเปลี่ยนทิศเพราะว่ามันหาแนวรับหายังไงมันก็มักจะผิดไงนอกจากคุณจะมั่นใจว่าโบกเนี่ย
นอกจากคุณจะมั่นใจบล็อกว่าบล็อกจะซื้อ9บล็อกขาย1ถึง3 average ticket price 63.52 เนี่ยคำถามคือคุณมั่นใจไหมล่ะว่า 63.52 จะมาถึงในเร็ววันนี้อันนี้คือวิธีคิดก่อนคราวนี้347.5เนี่ยเป็น volume max ของรอบที่แล้วใช่ไหมคราวนี้เรามาวัดรอบนี้กันมาวัดรอบนี้กันหน่อยว่าเป็นยังไงใช่ไหมรอบนี้เนี่ยวัดจากตอนที่เริ่มทุบลงมาเลยข้างบนนี้เลยก็โอ้โหเรียกว่าเขาน่าจะหนีกันมานานละโอเคตอนนี้ก็ตอนนี้มันเหลืออยู่หนึ่งเดียวอะที่มันยังรับให้คุณได้อยู่ที่คุณจะถ้าคุณจะไว้ใจมันอยู่ก็คือเส้นเทรนไลน์เส้นนี้คือนึกออกไหมคือตอนนี้มันเหลืออยู่หนึ่งเดียวผมพยายามจะแบบหาจุดว่ามันเหลืออะไรอยู่บ้างฮะนั้นตอนนี้มันก็เหลืออยู่ประมาณนี้เองชาแนลมันก็คงจะไม่หนีจากนี้เท่าไหร่ชาแนลของเขาอยู่อย่างนี้เนาะโอเคคราวนี้ถามว่าถ้าแบบนี้นะขอไปดูตั้งแต่ต้นรอบตรงนี้เลยนะปังมาดูหน่อยสิว่าเห็นอะไรบ้างโครงสร้างเข้าใจนะทุกคนติดออเดอร์อยู่เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะณตอนนี้ก็จะพบว่าจุดเนี้ยเป็นจุดลุ้นจุดสุดท้ายแล้วมั้ยก็พยายามอย่าให้หลุดนี้ละกันนะก็พยายามอย่าให้หลุด41 40บาทละกันนะถ้าหลุด41 42บาทอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยนะครับประมาณนี้สำหรับตัวฮาน่านะครับวันนี้พี่เอกมีเครื่องมืออะไรมาใหม่ๆมาเพิ่มเติมไหมนี่ไงบนหน้าจอเลยพี่เปียกโอเคพี่เปียกอยากจะมาลองสแกนหาหุ้นกับผมไหมล่ะปกติพี่เปียกชอบดูหุ้นที่มันวอลุ่มผิดปกติกี่วันเปอร์เซ็นต์วอลุ่มคอมเพลเท่าไหร่อะไรเงี้ยปกติพี่เปียกใช้สไตล์นี้ไหมครับใช่พี่ใช้5วันอันนี้โปรแกรมผมเนี่ยมันจะใส่เลขกี่วันก็ได้นะโอเคแต่ว่าพี่เปียกใช้5วันใช่ไหมไอ้เนี่ยตอนนี้5วันอยู่โอเคแล้วปกติพี่เปียกตั้งค่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์วอลุ่มที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่ครับประมาณสัก 50% 50% โอเคจริงๆแล้วก็คือมันก็คือจะเป็นตัวเลขหุ้นเหล่านี้แหละครับพี่เปียกแล้ว average value นี้มูลค่าซื้อขายต้องเกินเท่าไหร่พี่5วันที่ผ่านมาอันนี้ใช้10ล้านใช่ไหมใช่ปกติพี่เปียกใช้อะไรก็ได้ละได้10ล้านเนี่ยประมาณนี้วอลุ่มช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยดีนะเอาประมาณก็ได้ใกล้ๆกันโอเคแล้วใช่มันจะเป็นค่าเดียวกันเพราะผมเรียงมาให้แล้วต้องการให้มันมีเงินไหลเข้าสักเท่าไหร่พี่ตรงนี้กองกันได้นะพี่เงินไหลเข้าข้อขวาสุดสุดทีอ่ะในหุ้นตัวนั้นแสนหนึ่งนี่ไม่ใช่ครับอันนี้คือโปรแกรมเรามีโปรแกรมเดียวมีแค่โปรแกรมเดียวคือข้อขวาซื้อสุดทีอ่ะกี่ล้านบาทอันนี้ผมใส่ไว้แค่แสนเดียวจะใส่5ล้าน10ล้านแล้วแต่เลยพี่ขอล้านหนึ่งพี่เอกลองดูดิว่าจะเปลี่ยนไหมหน่วย10 100 พันหมื่นแสนล้านนะพี่ความหมาย Net Flow ในที่นี้หมายความว่าเคาะขวาเนี่ยวันเนี้ยอาจจะมูลค่าซื้อขายเยอะเลยแต่ว่าเมื่อคุณเอาเคาะขวาเนี่ยมาเทียบกับเคาะซ้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าเคาะขวาชนะแล้วชนะมากกว่า1ล้านบาทเป็นอย่างนี้ฮะเราก็จะเจอคล้ายๆตัวเดิมครับพี่เปียกก็คือ Plan B O R T O A S J W ปตท.ก็เอากับเขาด้วยปตท.นี่วันนี้วอลุ่ม 220% เลยนะปตท.วอลุ่มปตท.วันนี้ 80.8 ล้านครับเงินไหลเข้าเยอะเลย590ล้านข้อขวาซื้อสุทธิโอเคข้างล่างเห็นอีกว่านอกจากลงมาเรื่อยๆได้มี BCP RCL อ๋อโอเคมันอยู่ข้างล่างหมดเลยนะมันเหมือนประมาณนี้มีการขอซื้อหุ้นด้านล่างเนาะครับพวกนี้อยู่โซนล่างกันหมด
มันแสดงว่ามันอยากจะกลับตัวหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเนี่ยก็รออยู่เนี่ยว่าวันนี้ฝรั่งซื้อ5ล้านบาทวันนี้ฝรั่งซื้อ5ล้านใช่มั้ยดีใจป่ะดีใจมั้ย5ล้านดีใจมากเลยอย่างน้อยมันไม่ขายแสดงว่าพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวแล้วเนี่ยวันนี้ย่อยขายหรือเปล่าเอามาดูกันนะวันนี้ย่อยขายป่ะนะเอามาดูบนหน้าจอนะฮะโอ้วันนี้เรียกว่าทุกคนเบี้ยน้อยหอยน้อยกันหมดฝรั่งซื้อ 4.98 ล้านย่อยซื้อ 9.68 ล้านกองขายนะครับโอ้โหวันนี้จะมันไปขนาดไหนนะฮะเพราะนั้นจับตาดูพรุ่งนี้ดีครับhead and shoulder สำหรับ T-Fed อย่างที่ผมบอกตามเฟรมาร์ทอดีโอเคโอเคเนี่ยแนวต้านที่ผมบอกวิ่งกันไปได้เมื่อไหร่เดี๋ยวรู้เรื่อง เดี๋ยวรู้เรื่องโอเคคราวนี้เดี๋ยวพี่เปียกผมทำงี้ให้ผมเอาตะกร้าหุ้นเนี่ยที่วอลลุ่มเปอร์เซ็นต์วอลลุ่มคอมแพร์ผิดปกติเนี่ยเซฟตะกร้าหุ้นนี้ไว้ลงฟอร์เรส1แล้วเอาไปตะแกรงล่อนโซนบนกลางร่างให้พี่เปียกพี่เปียกจะได้ดูได้ง่ายกดทางรัดเข้าไปใส่โซนล่างกลางบนมึกเพราะว่าพี่เปียกเมื่อกี้พี่เปียกตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันอยู่โซนล่างกันหรือเปล่าดูข้อล่างมาดูข้อเท็จจริงจากบนหน้าจอโปรแกรมกันได้เลยเราพาไปดูข้อเท็จจริงกันว่าหุ้นที่เปอร์เซ็นต์วอลุ่มคอมแพร์ผิดปกติอย่างนี้และเงินไหลเข้าด้วยส่วนใหญ่แล้วต้องบอกงี้ครึ่งครึ่งนะพี่เปียกครึ่งครึ่งอยู่ส่วนล่างนะเพราะเราไปล่อนด้วย Ice Side Week แกน Y แกน X เป็น Ice Side Day หุ้นอยู่มุมล่างซ้ายแปลว่าราคาต่ำทั้ง Week และ Day หุ้นอยู่ด้านขวาแปลว่าราคาสูงทั้ง Week ทั้ง Day BCP ติดกับเขานะแต่อยู่ส่วนบนนะปตท. PTT OR นี้พยายามยื้อขึ้นมาแล้วอยู่ประมาณกลางกลางบนละตอนนี้ในมิติของ Time Frame Week และ Time Frame Day นะของ RSI เพราะฉะนั้นชอบตัวไหนเป็นพิเศษมั้ยฮะตัวล่างกลางบนพี่ขอดูตรงกลางเมื่อกี้เราดูข้างล่างไปแล้วเนาะตรงกลางก็จะเป็นพวกเนี้ยครับขอดู SPRC แล้วกันไม่ได้เห็นตัวนี้นานแล้วไม่รู้ขยับยังไง SPRC SPRC RSI Week อยู่41 RSI Day อยู่51นะครับเปิดกราฟ SPRC กันหน่อยวันนี้วอลลุ่มเข้าหรอส่งมาแบบนี้เลยพี่เปี๊ยกโอ้โหตรงนี้จ่อเบรกมาเลยนะครับวันนี้วอลุ่มมานะครับวอลุ่มมาหน่อยเงินไหลเข้านะ SPRC นะมาดูหน่อยซิต้านอยู่ตรงไหนเตรียมจ่อเบรกต้านสำคัญหรือเปล่าโบกเชียร์ซื้อ12โบกพระเจ้าเชียร์ขายไม่มีเชียร์ขายฮะยืนถือ6 Average Target Price 10.69 บาทเอากันใหญ่นะอ่ะตอนนี้เราก็น่าจะพบว่า SPRC นี่น่าจะตัว RSI เขาเป็นยังไงบ้างนะโอเค RSI เขากำลังกระดกตัวงัดขึ้นเนาะราคาตอนนี้ของเขาตามตำรามาเลยนะฮะวันนี้เป็นวันแรกที่เบรก channel นี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่พยายามจะเบรก channel เนี่ยจริงแล้วมันเบรกมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วพอมันเบรกอาทิตย์ที่แล้วมาปั้งมันเล่นตามเกมแบบกระโดดข้ามปุ๊บพักตัวลงมาราคาไม่ต่ำกว่าโรเดิมเป็นไฮเออร์โรงัดขึ้นมาอีกทีหนึ่งเบรกไฮเดิมเล็กน้อยเตรียมจอดแนวต้านสำคัญต้านสำคัญอยู่แถวๆ83บาทใช่หรือไม่มีคนติดออเดอร์อยู่81ล้านหุ้นนะครับฟิลลิ่งแบบนี้นะแต่ต้านใหญ่หนาเตะเลย 9.1 บาท96ล้านหุ้นไซด์เวย์ตรงนี้เคยมีคนลิงของใส่คนมาแล้วรอบนี้ย่อลงมาจะเอาอย่างไรต่อไปลองดูนะฮะเป็นยังไงอันนี้คือ SPRC ครับวอลุ่มผิดปกตินะครับโอเคขอตัวนี้อีกตัวค่ะพี่เอกพอดีมีนักลงทุนนะคะสนใจอยากจะให้พี่เอกช่วยวิเคราะห์ค่ะตัว PTTGC ค่ะพี่โอเควันนี้ก็ถือว่าวอลุ่มวิ่งมาเนาะRSI week ของ PTGC คือ48 RSI day คือ57นะ PTGC นี่เป็นหุ้นที่ผมไปออกรายการอื่นๆมานี่คุยไว้ตั้งแต่ 32.5 บาทคุยไว้ตั้งแต่นี้ละ SPGC นี่เป็นสูตรหุ้นรู้สึกเกิด divergent มาแล้วก็เบรก reverse money มาเนาะแล้วตอนนี้เป็นยังไงไปดูกันหน่อยสิ
VWeb Memory Volume Profile เป็นยังไงบ้างพาไปดูกันนะโอเคโอเคอ่ะคือว่าเท้าความมาแบบนี้เลยคือหุ้นตัวนี้เนี่ยมันก็ลงมาเรื่อยๆเนาะคำถามก็คือว่ามันถึงรอบจะกลับตัวมันหรือยังคราวนี้จุดสำคัญก็คือจุดนี้แหละครับคุณจะเห็นว่าอันนี้มันจะดูได้ง่ายๆด้วย CMB MT5 แล้วแหละคุณเห็นต้นทุนเฉลี่ยมันอออยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันเป็น VWeb Bridge เพราะฉะนั้นคุณอนุมานก่อนโซนนี้เป็นต้านพอราคาที่มันแชะออกอาการย่อทรูแบ็คลงมาแต่ก็ไม่หลุดโซนราคาของ VWeb Bridge อันนี้แล้วพยายามประคองตัวเองกลับขึ้นไปดังนั้นถ้ามันยืนได้เนี่ยก็อันมองไว้นี้แล้วกัน 36.75 พยายามยืนให้ได้สัปดาห์นี้ถ้าพยายามยืนได้ 36.5 สัปดาห์นี้ดัชนีเซตมาเมื่อไหร่มันก็มาเมื่อนั้นอะถ้า 36.75 มันประคองตัวเองได้รอเซตอยู่ที่เซตอะถ้าเซตไม่ดีทุกอย่างมันก็ลำบากหมดเลยแต่ถ้าเซตดีเนี่ยมันก็เรียบร้อยเนาะตอนนี้จะเห็นว่า VWeb เนี่ยหลายเดือนที่ผ่านมาต้นทุนเฉลี่ยแต่ละเดือนเนี่ยมันยกตัวลงเดือนนี้เป็นเดือนแรกๆที่มันพยายามที่จะตะเกียกตะกายสูงขึ้นเรียกว่าไหลขวาเหนือกว่าไหลซ้ายขึ้นมาทำท่าอยากจะกลับตัวแต่จะกลับตัวกลับใจได้ไหมไม่มีใครรู้ฮะก็รอเบรกหรือรอยืนวอลุ่ม point of control 36.75 แล้วลุ้นเซ็ตละกันนะครับเพราะนั้นเล่นเล่นเล่นตัวนี้ต้องใจเย็นๆนะใจเย็นๆหมายความว่าต้องเล่นสไตล์แบบชักเขย่อชักเขย่อก็หมายความว่าไงหมายความว่ามันเข้าไม้เดียวแล้วหวังรวยไม่ได้ เข้าไม้เดียวแล้วหวังรวยไม่ได้มันต้องชักเขย่อถูกไหมเพราะว่ามันเป็นหุ้นขาลงฮะหุ้นขาลงเปิดใจง่ายเนี่ยมันต้องเก็บใจเร็วๆหน่อยเขาเรียกว่าอะไรตามน้ำไปดูใช่ไหมถึงจุดช่วงแรกๆมันขาลงอ่ะมันยังไม่กลับตัวชัดเจนอ่ะถึงจุดหนีก็ต้องหนีจะสูงจุดกินก็ต้องกินถึงจุดแนวต้านก็ต้องขยับอะไรเงี้ยพอมันถ้ามันโชคดีมันกลับตัวชัดเจนอ่ะเขาว่ามันเบรกมันเบรก38บาทเบรก39มาอย่างเงี้ยถูกไหมมันชัดอ่ะถูกไหมเดี๋ยวมันก็จะอาจจะมีแรงโทแบ็กย่อลงมาถึงเวลานั้นแล้วก็ค่อยมาวางเกมต่อไปถูกไหมแต่โบกก็เนี่ยให้เอเวอเรสต์ทาร์เก็ตไทยไว้ 40.1 บาทก็ไม่ไกลนะฮะก็ไม่ไกลก็ 40.1 บาทนะก็ไม่ไกลโอเคประมาณนี้ครับสำหรับ PTTGC นะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณขี้เกียจคิดอย่างที่ผมบอกวีเว็บอะไรไร้สาระวุ่นวายคุณก็เลือก AI ขึ้นมาเลย Moving All เนี่ยปี้ยังขึ้นมาไม่ต้องคิดอะไรเยอะฮะเลือก AI Moving All ขึ้นมาให้มันจบที่รุ่นเราเลยนะฮะหลังจากนั้นคุณก็ทำยังไงคุณก็ไปแบ็กเทสดูนะฮะว่าโอเคอ่ะพีเรียดไหนอะไรยังไงอ่ะสมมติว่าตอนนี้เราใช้พีเรียด14ใช่ไหมคุณก็ใส่แบ็กเทสครับโป้งเข้าไปพีเรียด14มีตัวไหนชนะบ้างส่วนใหญ่ที่ชนะก็จะเป็นอะไร A1 ชนะใช่ไหม A1 ชนะก็เล่นอย่างนี้เลยคำถามคือ A1 เนี่ยคุณเล่นทันมันไหมกด A1 เข้าไปปั้งเรียกว่าเล่นทันมันไหมฮะเปิดลองเปิดช็อตเปิดลองเปิดช็อตมีผิดบ้างมาช็อตกินคำใหญ่ลองกินคำใหญ่เล่นทันมันไหมตอนนี้มันช็อตอยู่อย่างเงี้ยคุณก็รอมันเขียวเดี๋ยวก็ได้เองนะแต่สมมติว่าคิดว่าโอเค A1 เล่นไม่ทันนะแล้วใช้ A ไหนดีคุณก็สามารถที่จะไป optimization ได้นะว่าเฮ้ยแหมโมเดลไหนนะที่มันน่าจะเหมาะกับเจ้ามือตัวนี้จังเลยPTTGC ก็กด optimization มาตรงนี้โรบอทก็บอกว่าเจ้านายถ้าเจ้านายจะเล่นทั้งลองและช็อตเลยนะเจ้านายลองโมเดลนี้ไหม A1 พีเรียด16หรือไม่ก็ A1 พีเรียด10อะไรเนี่ย A1 พีเรียด13มีอันนี้อะไร A1 พีเรียด3ที่เห็นว่า A1 ก็คือจะเล่นกินเงินตรงนี้ได้เนี่ยต้องเน้นเล่นเร็วหน่อยเล่นเร็วหน่อยนะฮะแต่ถ้าสมมติคุณอยากจะเล่นช้าหน่อยคุณก็อาจจะต้องไปดูด้วยว่าโอเคเม็ดไหนที่มันพอที่จะทำเงินได้อ่ะสมมติผมยกตัวอย่างเช่นเป็น A7 พีเรียด16กับ A1 พีเรียด16อย่างคุณอาจจะออกแบบคุณคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ย A1 เน้นเล่นเร็วพีเรียด16ส่วนพีเรียด16 A7 เนี่ยเล่นช้าหน่อย
คุณก็ใส่ไปเลยคุณให้บอทไปเรียนรู้นั่นนี่คุณเป็นเจ้านาย AI นี่ใส่พิเรน16 A1 มาใช่ไหมคุณก็เลือก A1 เลยก็เป็นสัญญาณเร็วๆเลยส่วน A7 ก็เป็นสัญญาณที่ช้าหน่อยถูกไหมคุณก็เล่น2กลยุทธ์เนี่ยเล่นช้าเล่นเร็วใช่ไหมเล่นช้าก็คือคำใหญ่ยินลากรอบสมมติคุณช็อตบล็อกมาเนี่ยไม่รู้มีใครขายป่ะ PDGC บล็อกคุณช็อตมานี่คุณเปลี่ยนรถไปแล้วตอนนี้นะฮะคุณเปิดลองบล็อกไปอย่างเงี้ยไม่รู้ใครรับเขาก็คุณก็เรียบร้อยไปแล้วถูกไหมก็เล่นสองกลยุทธ์นี้ไม่ยากเลยนะมาใช้ CME Refi ครับเดี๋ยวนี้เองโอเคประมาณนี้เรียกว่าถ้าอยากวิเคราะห์เองก็มีเครื่องมือครบถ้าขี้เกียจไปนู่นเลย Moving All เป็นเจ้านาย AI ค่ะอันนี้ก็เป็นตะกร้าหุ้นที่บอกไปว่าเป็นหุ้นที่วอลุ่มปกติแล้วอยู่โซนล่างกลางบนแต่คราวนี้ผมมีทิ้งทวนให้นิดนึงก่อนจากลากันไปครับพี่เปียกได้ค่ะโอกาสแล้วพาไปดูหุ้นนี้หน่อยมันลงมาตั้งแต่วันที่6เดือน11ใช่ไหมแท่งนี้ดัชนีเซ็ตตอนนี้หุ้นตัวไหนแกร่งกว่าเซ็ตเซ็ตลงมาได้7วันทำการแล้วหุ้นตัวไหนแกร่งกว่าเซ็ตเพื่อนๆมาดูพร้อมกันเลยบนหน้าจอเพื่อนเลยนะฮะปล่อย AI เพื่อนเหมือนกันยุคนี้เป็นยุคโรบอทแล้วมานั่งสแกนหาหุ้นธรรมดาก็เมื่อยเปล่าๆเมื่อยก้นมาตรงนี้เลยบอท AI เลยบอทจ๋าบอกมาหน่อยตะกร้าเซ็ต50ตั้งแต่วันที่6เดือน11จนถึงปัจจุบันเอาไทม์เฟรม1นาทีเลยดัชนีเซ็ตลงมาอ้วกแตกขนาดนี้ลงมาเป็นรถไฟห่อขนาดนี้มีหุ้นอยู่10ตัวในตะกร้าเซ็ต50ที่แก่งกว่าดัชนีเซ็ตนะฮะเซ็ตลงเป็นรถไฟห่อโกลบอลแกร่งที่สุดนะครับผมวันนี้ซึมๆลงมาแล้วโกลบอลเซตลงอย่างนี้โกลบอลกราฟขึ้นอย่างนี้เลยนะ7วันทำการที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่ว่าตอนนี้โกลบอลเริ่มหมดแรงแล้วหรือเปล่าหรือจะไปต่อยังไงแต่ให้รู้ว่าโกลบอลแกร่งกว่าเซต7วันที่ผ่านมาบ้านปูชิวเลย 3-4 วันมานี้เรียกว่าดันขึ้นไปแบบโอ้โหบ้านปูวันนี้ออกข้างเล็กน้อยนะฮะ MTC ออกแนวเริ่มหมดแรงนะฮะ CPN Intouch นะฮะ CRC GPSC Home Pro Advance ปตท.พวกนี้แกร่งกว่าเซตนะฮะพี่เปียกมีชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมฮะด้านขวามือหุ้นที่แกร่งกว่าเซตครับ AWC พี่เอก AWC อ่ะพี่ครับมันอยู่ตรงไหนพี่มีไหมไม่มีนะเดี๋ยวผมไปเปิดตามให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดจำให้คือมันมีโบรกเกอร์เชียร์อยู่คน AWC เหรอนี่ไงบนหน้าจอเลยอันนี้เป็นธุรกิจ property นะคะ AWC property นะครับ market cap แสนกว่าล้านเนี่ยน่าจะไม่ใช่นี่ไง A นี่ AWC ไม่ใช่หรอพี่เป็นหมายถึงว่าหมายถึงว่าผมอาจจะจำชื่อผิดอ่ะอ๋อโอเคแต่ตัวนี้นี่เรียกว่านอนก้นมาเลยนะฮะลงมาเป็นแบบอันนี้อันนั้นด้านขวามือนี้ครับพี่เปียกหน้าจอขวามือนี้นี่คือแกร่งกว่าเซตนะฮะปตท.ก็ติดกับเขาด้วยนะขอดูบ้านปูครับพี่เอกบ้านปูมาเลยบ้านปูแกร่งกว่าเซตยังไงชัดๆเลยนะฮะบ้านปูเรียกว่าแกร่งนะฮะกดเซตเลยฮะในช่วง7วันที่ผ่านมาแล้ววันนี้ทำท่าเบรกขึ้นไปด้วยนะครับเรียกแขกกันเรียบร้อยนะฮะบัตปูเกิดพลัง RSI Bullish Divergence ในช็อตเกมนี้นะซึ่งโปรแกรมเราสแกนได้นะ CBN Defy Bullish Divergence นี่คุณต้องเจอบัตปูตั้งแต่ 7.25 บาทละนะคุณต้องเจอตั้งแต่ข้างล่างนี่ละเกิด Divergence มาปั๊บนะฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะไปดูวีแอปมันดีกันโบกเชียร์ซื้อ2โบกนะฮะเชียร์ขาย3เชียร์ถือ4เอเวอเรจทาร์เก็ตไพรส์9บาทนะบ้านปูตอนนี้เรียกว่ามาแล้วนะตุ้มตุ้มตุ้มวันนี้พยายามเบรกขึ้นไปนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเบรกต้นทุนเฉลี่ยเดือนเนี่ยเรียกว่า3 2เดือนย้อนหลังเลยนะเนี่ยเดือนที่แล้วกับเดือนนี้มีวอลุ่มแม็กออกันอยู่มา 7.9 บาท5ล้าน500ล้านหุ้นนั่นหมายความว่าอะไรถ้าคุณไม่ชอบไร่ราคาแนวรับสำคัญก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ 7.79 ก็คือเริ่มตั้งแต่เนี่ยต้นทุนเฉลี่ยตรงนี้ครับ
็อาจจะมองไว้ระดับประมาณสัก 7.7 แถวๆเนี้ยอาจจะเป็นโซนรับสำคัญได้ไหมถ้าราคาลงมาแล้วไปดูหน่อยว่ายืนได้เปล่าเงินไหลเข้าหรือเปล่านะส่วนต้านถัดไปเนี่ยภาพที่เห็นสั้นๆเลยนะเป็นไปได้ไหมที่อาจจะอยู่แถวๆเป็นไปได้ไหมที่อาจจะอยู่แถวๆ 8.4 บาทนะเป็นต้นทุนเฉลี่ย VWAP ในขาลงรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็คือถ้าใครลงมาตลอดเนี่ยนะฮะต้นทุนเฉลี่ยในฝั่งลงอยู่ที่ 8.4 บาท 8.4 บาทเป็นระยะตรงนี้อันนี้คือบ้านปูนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้ไหมครับพี่เปียกวันนี้เราครับผมโชว์ AI ไป2ตัวนะตัว1 classify หาหุ้นแกร่งกว่าตลาดค่ะนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือหุ้นที่เรียกว่าวอลุ่มผิดปกตินะฮะนับฟันโฟมาให้เลยดมกลิ่นเงินมาให้เลยคุณเห็นได้เรียลไทม์เลยแล้วเห็นตั้งแต่เช้าด้วยก่อนตลาดเปิดด้วยนะฮะฟิลลิ่งแบบนี้นะฮะโอเคเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจเลยค่ะพี่เอกสำหรับตัวสมาร์ทเทรด MT5 นะคะก็ถ้านักลงทุนท่านไหนสนใจก็สามารถนะคะติดต่อทาง CGSMB ได้นะคะค่ะแล้วก็แอมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะพี่เปียกงานสัมมนาที่ทางโบรกเกอร์ CGSMB จัดนะคะร่วมกับทาง Top Trader เนาะก็จะเป็นงานเกี่ยวกับตัวการสร้างโรบอทเทรดหุ้นอัตโนมัตินะคะด้วยสมาร์ทพอร์ต MT5 นะคะที่มีวิทยากรนะคะนั่นก็คือพี่เอกคุณเจียเดชครูหาการนะคะแล้วก็มีนักวิเคราะห์ของเราก็คือพี่รองคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะคะมาเป็นผู้บรรยายเนาะเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบเกี่ยวกับโรบอทออโต้นะคะแล้วก็ตัวอย่างการเซตติ้งตั้งค่าต่างๆนะคะแล้วก็เราจะแถมพวกตัววิธีการเจาะลึกนะคะวิธีการทำแบ็คเทสให้ด้วยนะคะก็นักลงทุนที่สนใจเนี่ยสามารถมาพบกับพี่เอกนะคะแล้วก็พี่รองแล้วก็เอิญได้นะคะในงาน Smart Trade MT5 นะคะวันอาทิตย์นี้แล้วเนาะอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนี้นะคะที่ตลาดหลักทรัพย์ชั้น7นะคะถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถลงชื่อได้เลยนะคะรับจำนวนจำกัดค่ะตอนนี้ยังลงชื่อเข้ามาได้กันอีกนะคะยังเปิดรับสมัครอยู่เรียกว่าฟีดแบคที่จัดมา2ครั้งก็คือให้กระแสตอบรับดีมากนะคะแล้วก็นักลงทุนเนี่ยสนใจกันเยอะเลยนะคะก็ถ้าท่านไหนสนใจก็เรียนเชิญนะคะมาพบกันได้ในวันอาทิตย์นี้ค่ะครับโอเคครับเรียกได้ว่าวันนี้นะคะได้ความรู้แล้วก็หุ้นนะคะรายชื่อลิสต์หุ้นนั่นเองนะคะเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะคะรวมถึงได้เรียนรู้ถึงตัวฟังก์ชันใหม่ๆนะคะของตัว Smart Trade MT5 ถ้านักลงทุนท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ทางเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะ02-841-9016นะคะเอิญเอิญจะเป็นคนตอบคำถามทุกท่านเองค่ะโอเคโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพี่เปี๊ยกมีอะไรจะเสริมไหมเอ่ยไม่แล้วครับไม่แล้วครับโอเคค่ะก็สามารถพบกับพี่เอกแล้วก็พี่เปี๊ยกได้ใหม่นะคะในวันอังคารหน้าเนาะเวลา5:30 นะคะทางเพจแมงเม้าสำหรับนะคะสำหรับวันนี้ชัยดาการพินิจพี่เปี๊ยกแล้วก็พี่เอกขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีค่ะ